ประพงครับเมนูเที่ยงแล้วนะครับนี่นะครับเฮ้ยดูมั้ยครับสวัสดีพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงแพกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาลงแพพี่ดำครับผมแพพี่ดำเกาะใหญ่นะครับแพนี้ผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับผมครั้งแรกลงแพเป็นแพ5นะครับแพข้างหลังผมนี่เลยแพนี้เป็นแพ6นะครับผมแพนี้ผมก็เคยมาลงครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นกะกลางคืนนะครับเป็นรอบเย็นนะครับผมแต่วันนี้เรามากะเช้านะครับตอนนี้6:55นะครับผมก็เพิ่งลงแพมาครับผมไปรีวิวแพให้ดูก่อนเลยครับผมไปครับครับเริ่มจากลานทิเบตหน้าแพก่อนเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าแพนะครับผมผักมีลอยมานิดหน่อยครับสำหรับเช้านี้นะก็เป็นด้านในแพนครับก็มีโต๊ะมีชุดโต๊ะชุดเก้าอี้ให้นะครับผมนี่ประมาณนี้มีสวิงให้นะครับครับก็มา2คนเหมือนเดิมครับมามือสวิงครับผมขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมมีนี่ครับเก้าอี้นอนให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเตาถ่านนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับมีเครื่องนอนให้นะครับผมพัดลมให้2ตัวครับด้านนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างหลังแพนะครับก็ลงเบ็ดได้นะครับข้างหลังแพนี่ครับอันนี้เป็นด้านข้างแพนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันนะครับผมนี่ครับมีฝักบัวให้มีน้ำมีไฟครบนะครับผมประมาณนี้ครับผมครับสภาพแพพี่ดำก่อใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับผมมีน้ำประปามีไฟให้ครบนะครับผมแล้วก็มีบริการเป็นอาหารตามสั่งนะครับผมแล้วก็มีกาแฟมีน้ำเหยื่อตกปลาก็มีขายครับผมสำหรับแพพี่ดำก่อใหญ่นะครับสำหรับค่าบริการจะมีแพเล็กนะครับแพเล็กกาละ400 บาทครับผมแล้วก็เป็นแพใหญ่2ห้องนะครับ700 บาทแล้วก็มีแพแอร์เป็นแพบ้านนะครับผม2,500 บาทนะครับผมก็รายละเอียดก็ตามที่ขึ้นให้นะครับผมก็โทรมาสอบถามได้ครับสำหรับแพพี่ดำนะครับผมครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมไปครับครับตอนนี้เวลา7:40นะครับผมก็ทยอยลงมาอยู่นะครับตอนนี้ก็ลงลูกกุ้งไป4คันนะครับแล้วก็ลงตะกร้าหน้าดินไป2คันอยู่นะครับข้างแพก็มีผักลอยมานะครับผมเดี๋ยวค่อยทยอยลงเพิ่มเมานะครับขอบคุณพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุปาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมมารอลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมรอลุ้นครับ
ื่อกี้เดี๋ยวมาล้วงกันไปครับงงเลยครับวันนี้สองรอบแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับผมรอรู้กันต่อครับมาแล้วครับรอนแห้งแล้วครับวันนี้กำลังเปลี่ยนมุมกล้องพอดีนะครับสายยูครับสายยูตัวเล็กหน่อยนะครับก็เป็นประมาณนะครับเก็บไว้ก่อนครับผมปลาม้านะครับเมื่อกี้วัดไม่อยู่อีกแล้วครับผมก็9:50แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทยอยเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนตะกั่วด้วยครับวันนี้น้ำแรงครับน้ำแรงมากครับตะกั่ว80 กรัมเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น100 กรัมครับผมก็มาลุ้นกันต่อครับว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เราลุ้นกันต่อครับผมมังครับมาแล้วครับผมปอพงครับยืนอยู่ข้างหน้าเบ็ดพอดีครับเมื่อกี้นี่ครับกินเบามากนะครับโอ้หลุดพอดีน่าจะประมาณโลครึ่งได้ครับนี่ครับผมอันนี้ผมตีไก่นะครับเมื่อเช้ายังเงียบอยู่ครับเมื่อเช้าตีไก่ก็เลยลองเปลี่ยนระยะดูครับนี่ครับผมถือว่ารอดแห้วครับวันนี้โอ้ยโอ้ยหลังเพครับผมข้างหน้าผักเข้านะครับอาจจะเห็นไม่เห็นช็อตวัดนะครับกล้องหันไปข้างหน้าแพโอเคปลาพงมีหนึ่งแต้มครับนี่ครับผมไซส์เดียวกันเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมครับตอนนี้เวลา11:30นะครับผักก็เข้าตั้งแต่ช่วง10:30นะครับ1 ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผัก
ลอยมาเรื่อยๆครับแต่เหมือนน้ำจะเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะตอนแรกน้ำไหลแรงมากนะครับเป็นน้ำลงนะครับผมนี่ครับผมก็ลงไว้อยู่นะครับลงไว้2คันเนี่ยเอาคันลงไว้นะครับลงไว้2คันเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่นะครับเมนูเที่ยงแล้วนะครับโทรสั่งแล้วก็มีบริการส่งถึงที่นะครับเนี่ยเป็นกะเพราเนื้อนะครับกะเพราเนื้อกับอะไรราดหน้าเนี่ยครับผมติดอยู่ค่ะกำลังเอาไม้ดันผักนะครับนี่เห็นคันกระตุกนะครับตะโกบครับใจแบนๆครับตอนนี้น้ำเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นกล้องหลังก็เองเปลี่ยนไปกล้องหลังลืมกลับมาเป็นมุมกล้องอาจจะแคบนะครับเปิดกล้องผิดครับน้ำก็กำลังเปลี่ยนแล้วครับเป็นน้ำขึ้นครับผมผักก็ไหลย้อนกลับแล้วเดี๋ยวผักไหลหมดแล้วก็เดี๋ยวลงเหยื่อลุ้นกันต่อครับผมครับครับมันยังมาอยู่เลยจุ่มไว้ก่อนตะเพียนครับลงทิ้งไว้2คันครับได้2แต้มนะครับดึงย่างแรงครับคิดว่าไซส์เป็นโลไซส์แว้นครับผมมาแล้วครับผมปลาม้าครับตีลงแล้วลืมใส่กระดิ่งนะครับดีนะครับมือสวิงเห็นโอ้โหห่างหายไปนานแล้วครับปลาม้า นี่นะครับไซส์ก็ไม่ถึงโลครับผม2ตะขอนะครับโดน2ตะขอเลยนะครับข้างในปากแล้วก็ข้างนอกด้วยครับผมสุดยอดครับบ่ายสองโมงห้านาทีนะครับผมผักก็ยังมีอยู่เลยครับมีเรื่อยๆครับวันนี้เพราะลมตีเข้าทางหน้าแพนครับถ้าลมเข้าหน้าแพนนี่ต้องเตรียมตัวเลยครับผม
ผักกวนแน่นอนครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อครับผมยกมายกมาหลังแพครับหลังแพม้าเล็กครับเล็กจริงๆม้าแว้นแล้ววันนี้ครับตอนนี้เวลา4:10แล้วครับ10:00ครับผมเราก็มาลุ้นกันอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับผมว่าจะมีผลงานให้รับชมกันเพิ่มหรือเปล่านะครับผมเราลุ้นกันครับได้อยู่ครับแต้มนี้ยอดครับผมหลุดนะครับผมมีไซส์ครับเมื่อกี้แต่ไม่แน่ใจว่าตะกกหรือปลาพรมแต่เหมือนปลาพรมนะครับเสียดายเลยครับผมส่งท้ายครับหลังเพครับเก็บเบ็ดจะหมดอยู่แล้วครับเหลือขั้นสุดท้ายครับนี่กำลังส่งท้ายครับไซส์สวยเลยครับผมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่แพพี่ดำก็ใหญ่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าพลาดโอกาสไปเยอะมากนะครับผมทั้งหลุดทั้งวัดไม่ติดเยอะมากครับผมเกือบเป็น10ครั้งครับรวมๆกันแล้วทั้งตะกร้อหน้าดินแล้วก็ปลาม้าด้วยนะครับผมพลาดโอกาสเยอะมากครับวันนี้แล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับปลาจะขึ้นมาครับหลุดคามือเลยครับผมแต่ผมรู้สึกนะครับเหมือนวัดมาแล้วเบ็ดน่าจะเข้าไม่เต็มปากเพราะรู้สึกเลยครับเวลาปลาดิ้นปลาสู้กับเบ็ดเราครับตอนนี้ก็5:20นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานรวมกันนะครับวันนี้ก็พอมีให้รับชมกันครับคลิปนี้ก็รอดแห้วไปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยหมานจริงๆครับก็ถือว่ามีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับวันนี้ครับขอบคุณพี่นานะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมครับเราไปดูผลงานรวมกันเลยครับผมไปครับ
ครับนี่นะครับผลงานปลารวมวันนี้ครับผมมีปลาพรมนะครับพระเอกเราครับวันนี้2แต้มไซส์สวยๆเลยครับผมน่าจะประมาณโลครึ่งได้ครับผม2แต้มครับแล้วก็มีปลาม้าครับปลาม้า2แต้มนะครับผมแล้วก็มีตะกกหัวปลาปลารวมหลากหลายครับวันนี้ปลาตะกกปลากำมังปลากระแหครับสายยูอีก1แต้มครับผมสายยูแต้มแรกแล้วครับประมาณแล้วเอากลับหมดครับวันนี้ปลาหมดตู้แล้วครับผมสุดยอดนะครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ดานะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม